เมื่อข่าวการขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกเผยแพร่ออกไปเสียงสะเทือนจากฝั่งขเขมรกลับดังมาอย่างรวดเร็วด้วยคำถามที่น่าประทับใจว่าทำไมไทยถึงได้จดทั้งที่ขเขมรก็มีต้มยำกุ้งในเมนูอาหารเหมือนกันฉันก็กินมันตามร้านอาหารมานานแล้วมันช่างเป็นคำถามที่ดูเหมือนจะลืมพื้นฐานไปสักเล็กน้อยเพราะการที่อะไรบางอย่างมีในเมนูไม่ได้หมายความว่ามันจะมีในวัฒนธรรมนะคะ การขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมไม่ใช่เพราะใครมีเมนูคล้ายๆกันในร้านอาหารแต่ต้องมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมความเป็นต้นตำรับและความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชาติซึ่งแน่นอนว่าในกรณีนี้ไทยได้คะแนนเต็มทุกข้อขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าการมีต้ยมยำกุ้งในร้านอาหารขเขมรส่วนใหญ่เป็นเพียงผลพวงจากการตามกระแสะอาหารไทยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกร้านอาหารขเขมรจำนวนไม่น้อยต้องเพิ่มเมนูนี้เข้ามา พื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่หลงไหลในรสชาติแบบไทยๆถามจริงๆเถอะถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวใครจะไปสั่งกินแล้วอะไรที่ทำให้ไทยได้จดทะเบียนแต่ขเขมรทำได้แค่ตั้งคำถามต้มยำกุ้งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติข่าวที่น่าภูมิใจสำหรับคนไทยทั่วโลกเมื่อต้มยำกุง้งอาหารไทยอันเป็นเอกลักษณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จากองค์การยูเนสโกนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ช่วยตอกย้ำถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและอาหารไทยในระดับสากลต้มยำกุ้งเป็นอาหารไทยที่มีรสชาติอันโดดเด่นครบรสทั้งเปรี้ยวเผ็ดหวานและเค็มซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวไทยที่ใช้วัตถุด,ดิบท้องถิ่นอย่างสมุนไพรเช่นตะไคร้ใบมะกรูดขา่าพริกสดและน้ำมะนาวรวมถึงกุ้งสดจากแม่น้ำหรือทะเลที่เป็นตัวชูโรง สร้างเอกลักษณ์อันน่าจดจำจนเป็นที่รู้จักทั่วโลกต้มยำกุ้งไม่ใช่เพียงแค่อาหารแต่ยังเป็นตัวแทนของมรดกวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสารรค์และความรักในอาหารของชาวไทยการได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกจึงเป็นการยืนยันว่าอาหารจานนี้ไม่ใช่เพียงแค่เมนูที่อร่อยแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาติไทยหลังจากการได้รับการขึ้นทะเบียน ความคาดหวังคือการสืบสานและส่งเสริมต้มยำกุ้งให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับโลกนอกจากนี้ยังเป็นแรงผลักดันให้อาหารไทยอื่นๆได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติมากขึ้นการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่เพียงแค่จะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยแต่ยังเป็นการแสดงให้โลกเห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความร่ำรวยของอาหารไทยที่ควรค่าแก่การอน,อนุรักษ์และเผยแพร่ต่อไปในอนาคตทำไมไทยถึงได้จด ทั้งที่ขเขมรก็มีต้มยำกุ้งในเมนูอาหารเหมือนกันฉันก็กินมันตามร้านอาหารมานานแล้วการตั้งคำถามแบบนี้ดูเหมือนจะทำให้ภาพชัดขึ้นในขณะที่ไทยเดินหน้าโปรโมทวัฒนธรรมของตัวเองไปทั่วโลกขเขมรกลับดูเหมือนกำลังมองหาช่องทางเล็กๆในการเคลมวัฒนธรรมของคนอื่นอีกครั้งการกล่าวว่าฉันกินตามร้านมานานแล้วไม่ได้ทำให้ต้มยำกุ้งกลายเป็นมรดกของ,ของขเขมรน,นะคะการกินตามร้านกับการมีรากฐานในวัฒนธรรม มันไม่เหมือนกันเลยสักนิดท้ายที่สุดการที่ยูเนสโกยอมรับให้ต้มยำกุ้งเป็นมรดกวัฒนธรรมก็เพราะมันใช่ของไทยจริงๆไม่ใช่ของใครที่เอามาตั้งในเมนูเพราะกระแสถ้าอยากมีมรดกที่เป็นของตัวเองอาจจะต้องเริ่มจากสร้างวัฒนธรรมของตัวเองก่อนค่ะไม่ใช่แค่ตามรอยแล้วหวังผลการขึ้นทะเบียนต้มยำกุ้งครั้งนี้ไม่เพียงแค่สร้างความภูมิใจให้คนไทยแต่ยังเป็นหมุดหมายที่ชี้ชัดว่า อาหารไทยคือรากแท้ที่มีมูลค่าทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงในขณะที่บางชาติอาจใช้เวลาตามหลังไทยอยู่เรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าผลลัพธ์กลับไม่เคยเป็นไปตามที่หวังไม่ใช่แค่เรื่องต้มยำกุง้งก่อนหน้านี้เรายังเห็นขมรนพยายามดันอาหารขนบรรมเนียมหรือแม้แต่เทศกาลต่างๆให้ดูโดดเด่นในสายตานานา,นาชาติแต่ความจริงคือเมื่อไม่มีรากเงาทางวัฒนธรรมที่แน่นแฟน้น หรือภูมิปัญญาที่ถูกส่งต่อกันมาจริงๆสุดท้ายแล้วสิ่งที่นำเสนอออกมาก็กลายเป็นเพียงภาพลวงตายูเนสโกให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตและถูกสืบทอดอย่างต่อเนื่องในวิถีชีวิตของผู้คนไทยสามารถพิสูจน์ได้ว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่จานบนโต๊ะอาหารแต่มันอยู่ในหัวใจของผู้คนในครัวเรือนและในวิถีชีวิตประจำวันขณะที่เขมรอาจต้องเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า สิ่งที่คุณพยายามเคลมเป็นของตัวเองนั้นคุณมีรากฐานหรือแค่หยิบมาใส่ในเมนูขณะที่ไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกด้วยวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกขเมศดูเหมือนจะวนเวียนอยู่ในวงจรของการพยายามเรียนแบบสิ่งนี้สะท้อนถึงช่องว่างที่ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่ยังเป็นเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ในระดับชาติหากขเมรอยากให้โลกจดจำในแบบเดียวกันบางทีอาจต้องเริ่มต้นด้วยการหยุดเคลมของคนอื่นแล้วสร้างสิ่งที่เป็นตัวเองจริงๆ ต้มยำกุ้งไม่ใช่เพียงอาหารที่คนไทยภาคภูมิใจแต่ยังสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติทั่วโลกหลายคนที่เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยหรือสัมผัสประสบการณ์ในร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศยกให้ต้มยำกุ้งเป็นอาหารที่เปลี่ยนมุมมองต่อรสชาติแบบเอเชียไปโดยสิ้นเชิงหนึ่งในประสบการณ์ที่น่าสนใจคือความเห็นของนักท่องเที่ยวที่ได้ลิ้มลองต้มยำกุ้งในประเทศไทยพวกเขามักเล่าว่ามันไม่ใช่แค่รสชาติ แต่เป็นความรู้สึกของการได้รับวัฒนธรรมในชามเดียวหลายคนประทับใจกับสมุนไพรที่สดใหม่กลิ่นหอมของตะไคร้ใบมะกรูดและรสชาติที่จัดจ้านแต่กลมกล่อมชาวต่างชาติคนหนึ่งเล่าว,ว่าต้มยำกุ้งในไทยแตกต่างจากที่ฉันเคยกินในประเทศของตัวเองรสชาติที่นี่สดใหม่กว่าและซับซ้อนกว่ามากฉันรู้สึกเหมือนได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมไทยผ่านรสชาติทุกคำอีกคนกล่าวว่าฉันเคยได้ยินชื่อเสียงของต้มยำกุ้งมาก่อน แต่เมื่อได้ลองที่ประเทศไทยมันเกินความคาดหมายรสเผ็ดและเปรี้ยวที่ลงตัวทําให้ทุกครั้งที่กลับบ้านฉันต้องหาวิธีทําเองแต่ไม่มีทางเหมือนกับที่ได้กินในไทยเลยในขณะเดียวกันชาวต่างชาติที่มีโอกาสลองต้มยำกุ้งที่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศก็ไม่พลาดที่จะยกย่องว่ามันเป็นอาหารจานเดียวที่ฉันรู้สึกว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกระตุ้นรสสัมผัสข,ของคนทั้งโลกมันไม่ใช่แค่ซุปแต่มันคือผลงานศิลปะ ที่ปรุงออกมาอย่างสมบูรณ์แบบอีกคนหนึ่งเล่าถึงความประทับใจว่าทุกครั้งที่ไปกินอาหารไทยต้มยำกุ้งคือเมนูที่ฉันเลือกเสมอมันมีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครไม่ว่าที่ไหนในโลกการได้กลิ่นหอมของมันจะทำให้ฉันคิดถึงประเทศไทยคำพูดจากนักชิมทั่วโลกเหล่านี้ไม่เพียงแค่สะท้อนถึงความอร่อยของต้มยำกุ้งแต่ยังแสดงถึงความลึกซึ้งของอาหารจานนี้ในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมไทย ที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติในทุกชามของต้มยำกุ้งที่เสิร์ฟทั่วโลกไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือร้านอาหารไทยในต่างแดนมันไม่ได้เป็นแค่จานอาหารแต่เป็นสะพานทางวัฒนธรรมที่นำพาผู้คนเข้าสู่หัวใจของวัฒนธรรมไทยรสชาติที่เข้มข้นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวากลายเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติยอมรับว่าเป็นของจริงที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ไม่มีอะไรเหมือนต้มยำกุ้งของแท้จากไทย คือคำที่มักได้ยินจากนักชิมทั่วโลกและนั่นคือสิ่งที่ตอกย้ำว่าการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การยอมรับจากองค์กรระดับโลกแต่เป็นการสะท้อนถึงหัวใจของคนไทยและการที่อาหารจานนี้ได้สร้างความทรงจำให้ผู้คนทั่วโลกอย่างแท้จริง